ตอนนี้นะครับผมช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งเป็นช่องสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมได้นำเอาหนังสือสมาร์ทนะครับมาสอนให้แล้วนะครับผมลงในช่องนะครับตั้งแต่ชั้นป.1จนถึงชั้นป.6เลยนะครับและก็ชั้นละ2เล่มนะครับผมก็คือเล่มที่เป็นSwan's Book นะครับก็คือเป็นหนังสือเรียนและเล่มที่เป็น Work Book นะครับคือเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับลูกนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปติดตามไปดูได้เลยนะครับผมคุณครูจะสอนให้ตั้งแต่หน้าแรกจนจบเล่มเลยนะครับผมครับผมคำสั่งบอกว่า read นะครับอ่าน and และ answer ให้ตอบนะครับนั่นก็คือ Hi Jen เป็นการเขียนอีเมลนะครับสวัสดีเจนนี่ครับสวัสดีเจนนี่เพื่อนรักThis is a picture of my family. นี่คือภาพของครอบครัวของฉันนะครับ This นี่ is คือนะครับ a picture ภาพนะครับ a 1ภาพนะครับ of ของ my ของฉัน family ครอบครัวนี่คือภาพครอบครัวของฉันนะครับ1ภาพ My name's is นะครับตรงนี้ is my mom ตัวที่ครับ my mom's name ตัวที่ตรงนี้เป็น apostrophe s นะครับแปลว่าของตัวที่นะแม่คุณครูรีบไปหน่อยname แปลว่าชื่อนะครับ is แปลว่าของแม่มัมนะครับคุณแม่ไม้ของฉันชื่อของคุณแม่ของฉัน is คือนะครับถ้าแปลตามคำศัพท์นะหรือถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าแม่ของฉันชื่อว่ามาชาก็ได้นะครับแปลเป็นไทย she is a shop assistant ท่านเป็นนะครับนะหรือท่านประกอบอาชีพเป็นเจ้าพนักงานเป็นพนักงานขายของในร้านค้านะครับไม่ต้องใส่เจ้านะพนักงานขายของ my dad นะครับคุณพ่อของฉัน is นะครับคือนะครับpolice officer นะครับเป็นเจ้าพนักงานตำรวจตรงนี้ใส่เจ้าพนักงานได้นะครับนะ his name นะครับชื่อของคุณพ่อนะครับคืออเล็กซ์นะครับ he loves job very much นะครับท่านชอบงานของท่านเป็นอย่างมากนะครับนะ I have got a brother นะครับฉันมีน้องชายอยู่1คนนะครับ his name is John นะครับชื่อว่าจอห์น and he likes computer และเขาชอบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากนะครับนะWe are a very happy family. พวกเราเป็นนะครับนะ are แปลว่าเป็นตรงนี้นะครับผม happy เป็นคำคุณศัพท์ก็จริงนะครับนะแต่ happy นั้นมาขยายคำว่า family นะครับก็คือขยายคำว่าครอบครัวนะครับนะพวกเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างมากนะครับแบตเตอรี่ไม่เข้าหรอครับเนี่ยชาร์จไม่เข้าแบตเตอรี่หมดเลยโทษทีนะครับนะแหมหลายๆสดอยู่แบตเตอรี่หมดเลยโอเคครับแล้วนี่คือคำแปลนะครับนะอ๋อยังไม่จบนะครับ Write soon โปรดเขียนตอบกลับมาฉันรวดด่วนนะครับหรือในไม่ช้านี้นะครับ soon แล้วในไม่ช้านี้ก็แปลเป็นไทยว่าตอบมาฉันด่วนก็ได้นะครับ And tell me แล้วก็เล่าให้ฉันฟังบ้างนะครับ about เกี่ยวกับ your family ครอบครัวของเธอรับด้วยรักนะครับจากมาท่าแล้วนี่คือคำแปลนะครับผมคุณครูไปเร็วเลยนะครับดังนั้นมาตอบคำถามกันนะครับคำถามก็ถามว่า What does Maria mother do นะครับก็คือคุณแม่ของมาเรียนั้นนะครับมีอาชีพอะไรนะครับอย่าไปแปลว่าทำอะไรตอบว่า She is a shop assistant นะครับท่านเป็นผู้ช่วยขายสินค้าในร้านนะครับนะ What does Maria's father do นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคุณพ่อของมาเรียประกอบอาชีพอะไรก็ he is a police officer นะครับท่านเป็นตำรวจนะครับ how many brothers had Maria got นะครับแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายจำนวนกี่คนนะครับที่มาเรียมีก็คือมาเรียมีพี่ชายน้องชายกี่คนนะครับก็ตอบว่า she has got one brother นะครับมีน้องชายแค่1คนเราจะแปลว่าน้องชายหรือพี่ชายก็ได้นะครับนะ what does John like นะครับจอห์นชอบอะไรนะครับ likeใช้คู่กับ verb to do เมื่อไหร่นะครับ like แปลว่าชอบแต่ถ้า like ใช้คู่กับ verb to be เมื่อไหร่ like แปลว่าเหมือนนะครับหรือแปลว่ามีอุปนิสัยใจคอนะครับนะถ้าเป็น what is John like อย่างนี้แปลว่า John มีอุปนิสัยใจคออย่างไรนะครับนะตรงนี้คือหลักไวยากรณ์นะครับนะถ้า like เป็นคำคุณศัพท์นะครับใช้คู่กับ verb to be like เป็นคำกริยาใช้คู่กับ verb to do นะครับนี่สอนหลักไวยากรณ์ให้ลูกๆพยายามจำไว้นะครับนะแล้วก็ตอบว่า he likes computer นะครับตามเนื้อเรื่องแล้วก็นี่คือคำแปลไปต่อเลยนะครับผมนั่นก็คือข้อที่8นะครับบอกว่า draw a picture นะครับให้วาดภาพ of your family ของครอบครัวของ
นักเรียนเองนะครับผมเด่นแล้วให้ write a paragraph นะครับให้เขียน paragraph นะครับนะ like one like the one above ให้เหมือนกับตัวอย่างด้านบนนะครับความหมายตัวอย่างด้านบนก็คือเมื่อกี้เนี่ยครับนะเนี่ยตัวอย่างเนี้ยนะครับนะคล้ายๆเป็นเขียนอีเมลดังนั้นก็เลยมาเขียนนะครับนะสมมติขึ้นมานะครับนะแล้วให้นักเรียน draw picture ก็คือวาดผู้วาดภาพแหมเป็นวาดผู้ขอไปนะครับพูดเร็วเกินไปนักเรียนวาดภาพลงตรงนี้นะครับนะซึ่งคุณครูไม่ได้วาดนะครับวาดภาพครอบครัวนะครับนะตามที่อธิบายนะครับคือต้องอธิบายในที่ตัวอย่างคุณครูอธิบายว่า Hi สวัสดีนะครับนะ This is a picture of my family นี่คือภาพของครอบครัวของฉันนะครับ My mom's name is Sudha นะครับคุณแม่ของฉันชื่อว่าสุดา She is a nurse นะครับท่านเป็นนางพยาบาลนะครับ My dad's name is Pong นะครับคุณพ่อของฉันชื่อว่าพง He is a teacher นะครับท่านเป็นคุณครู I have got two sisters นะครับฉันมีพี่สาวน้องสาว2คนWe are very happy family นะครับพวกเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างมาก Love ด้วยรักจากศักดิ์นะครับดังนั้นก็ให้วาดภาพพ่อแม่แล้วก็มีพี่สาวหรือน้องสาว2คนแล้วก็วาดตัวเองลงไปถ้านักเรียนเขียนยังไงก็ให้วาดอย่างนั้นนะครับนะก็แล้วแต่รายละเอียดของนักเรียนนะครับนี่คือตัวอย่างจบหน้าที่25นะครับไปต่อหน้า26ต่อเลยครับคุณ